ตั๊กแตนยินดีจบดราม่านะครับแม้อีกฝ่ายไม่ยอมรับเตือนอีกรอบหน้าจะไม่พูดลอยๆจากกรณีนักร้องลูกทุ่งสาวตั๊กแตนชลดาออกมาโพสต์ฟาดเพื่อนนักร้องลูกทุ่งคนหนึ่งนะครับที่มีพฤติกรรมรักเพื่อนแบบไม่ลืมหูลืมตาแถมยังด่าอีกฝั่งรับหลังอย่างสนุกปากนะครับทั้งยังฝากเตือนอีกฝ่ายดังได้กระดับได้อย่าพยองจองหองระวังเพื่อนรักจะลากลงคุกด้วยนะครับก่อนชาวเน็ตจะคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์กันสนั่นเลยนะครับและหลายคนมุ่งเป้าไปที่เพื่อนซีของจ๊ะนะฮะนั่นก็คือเอมวิทวัฒน์ทำให้จ๊ะต้องรีบออกมาเคลียร์ว่าอักษรย่อจออไม่ได้ทะเลาะกับใครถ้าใครมีหลักฐานเรื่องแชทลับนะครับก็ให้ส่งมาเลยยืนยันแทนเอมไม่เคยเจอไม่เคยพูดถึงวอนชาวเน็ตหยุดโยงไม่สนุกด้วยนะครับล่าสุดตั๊กแตนก็ได้โพสต์ข้อความจบดราม่านะครับผ่าน Facebook ส่วนตัวโดยระบุว่ามีหลายคนเรียกร้องให้แตนออกมาพูดตอบกลับได้ค่ะเมื่อวานแตนถือว่าแตนได้โพสต์ตักเตือนคนคนนั้นไปแล้วและหลังจากที่แตนโพสต์ไปก็ไม่ได้มีการพูดยอมรับว่าเป็นฉันเองค่ะสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นการบอกได้ชัดเจนอยู่แล้วว่าเขาคงไม่อยากมีปัญหากับแตนแล้วเพราะฉะนั้นแตนก็จะจบเรื่องนี้โดยไม่เอ่ยชื่อว่าเขาเป็นใครเพราะเขาอาจจะเข้าใจอะไรมากขึ้นและเขาอาจเปลี่ยนความคิดแล้วก็เป็นได้การให้โอกาสเป็นสิ่งสำคัญเพราะตัวแตนเองก็มีทุกมุมเช่นกันขึ้นอยู่กับว่าจะใช้มุมไหนกับใครถึงแม้ว่าแตนไม่ได้เรียนการแสดงมาโดยตรงแต่ถ้าให้แตนแสดงกลับแตนคิดว่าแตนทำได้ดีและไม่แพ้ใครแน่นอนในด้านการเป็นนักแสดงและถ้าหลังจากนี้คนกลุ่มนี้ยังมีเหตุการณ์แบบนี้ทำแบบนี้ให้แตนได้เห็นหรือให้แตนได้รู้สึกอีกรอบหน้าคงไม่พูดลอยๆแล้วแฮชแท็กร้ายสุดคือต้นเหตุนะคะไม่ใช่ปลายเหตุถ้าใครไม่เข้าใจให้ไปย้อนดูโพสต์เก่าของแตนและทีมงานช่วงเดือนเมษาพฤษภาแฮชแท็กขอบคุณทุกการซัพพอร์ตจากทุกคนนะคะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก.com นะครับและขอขอบคุณเพื่อนๆติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ